รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Viewfinder Dream List นะครับรายการที่จะพาคุณออกไปใช้ชีวิตตามความฝันหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วครับเราได้ออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังหมู่เกาะสุรินทร์เป็นเวลา4วันสู่การข้ามน้ำข้ามทะเลมาต่อกันที่เกาะตาฟุกประเทศเมียนมาวันนี้เป็นการเดินทางเข้าสู่วันที่6บนท้องทะเลอันดามันเหนือแห่งนี้ครับวันนี้เป็นวันที่6ของการเดินเรือนะครับเราเดินเรืออยู่บริเวณอันดามันเหนือนะครับตอนนี้เราอยู่ในทะเลของประเทศเมียนมานะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะสำรวจบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเนี่ยนะครับกลุ่มเกาะที่เขาเรียกว่ากลุ่มเกาะย่านเชือกนะครับที่เรามานอนนะฮะบรรยากาศดีมากๆตื่นมาเนี่ยน้ำใสแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวจริงๆที่เขาใช้โปรโมทตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าเกาะหัวใจมรกตคนไทยเนี่ยมาตั้งชื่อว่าหัวใจมรกตเพราะว่ามันมีเหมือนเป็นสระมรกตอยู่ทางด้านในนะฮะยังห้อมล้อมไปด้วยเกาะมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเคยเป็นปักป่อมภูเขาไฟผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ในเมื่อเขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องมายังไงเราก็ต้องไปดูครับเราสามารถดำน้ำเข้าไปก็ได้นะฮะพายเรือคายักเข้าไปก็ได้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าช่วงที่น้ำขึ้นแบบนี้เราจะสำรวจยังไงถึงจะสวยไปกันครับถึงแล้วครับที่เห็นข้างหน้าใหญ่ๆนี่นะครับนี่คือเกาะหัวใจมรกตครับเป็นเกาะภูเขาหินปูนนะครับจะคล้ายๆกับเกาะพีพีบ้านเราก็จะเป็นหน้าผาหินปูนสวยงามผ่านการเวลาจากการถูกกระทบโดยคลื่นมรสุมก็จะเป็นหน้าผาสูงชันแบบนี้เนี่ยนะครับมองดูทางด้านนี้นี่มีการถล่มลงมาด้วยนะฮะนี่คือผ่านเวลามายาวนานนะครับสถานที่ต่อไปที่เรากำลังมุ่งหน้าไปนั่นก็คือเกาะหัวใจมรกตเกาะแห่งนี้นะครับมีลักษณะเป็นเกาะหินปูนไม่มีชายหาดครับมีช่องว่างอยู่กลางเกาะถ้ามองจากมุมสูงนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปหัวใจครับนั่นคืออีกหนึ่งความอันซีนของทะเลอันดามันเหนือแห่งนี้ครับ Amazing มากๆครับสำหรับเกาะหัวใจมรกตจริงๆเกาะนี้ไม่ได้ชื่อหัวใจมรกตนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยเราขึ้นช็อตโดรนเหมือนที่เราถ่ายทำเมื่อกี้นี่นะครับแล้วก็เห็นเป็นรูปหัวใจก็เลยให้ชื่อว่าเกาะหัวใจมรกตจริงๆแล้วเกาะนี้เนี่ยนะครับเป็นเกาะที่มีลากูนอยู่ข้างในนะครับเป็นลากูนที่น่าจะเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำนะครับทะลุกำแพงเข้าไปแล้วข้างในเนี่ยก็เลยกลายเป็นลากูนนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีช่องนะครับที่น้ำเนี่ยเขาจะไหลเข้าแล้วไหลออกอยู่ตรงนี้คุณบอยบอกว่าเราควรจะดำน้ำแบบสกูบ้าแถวๆข้างหน้าปากถ้ำตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าจะมีฝูงปลาเนี่ยเยอะเพราะว่าจะมีกระแสน้ำไหลออกมาจากข้างในเนี่ยเขาอาจจะมารอดักกินแพลงก์ตอนหรืออะไรก็ตามที่ไหลเข้าไปแล้วไหลออกมานะครับเดี๋ยวเราลงไปสำรวจโลกแบบสกูบ้ากันซะหน่อยแล้วกันบริเวณรอบๆเกาะหัวใจมรกตครับน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของบริเวณย่านเชือกนี้สวัสดีค่ะวันนี้แอรินก็มาอยู่ที่สุวรรณภูมินะคะเรากำลังจะเดินทางไปทริปที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะคะได้ทานอาหารแบบว่ามิชลินสตาร์แล้วก็อยู่โรงแรมหรูกับผู้โชคดีของ D-Tag Blue Member นะคะเราก็จะได้ไปชมโชว์มายากลระดับโลกนะคะ Serial Magic Up Close and Personal ด้วยจะเป็นยังไงทริปนี้ตามแอรินกันไปเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะแอรินก็อยู่ที่ Keytech Star Hall ค่ะซึ่งจะเป็นสถานที่แสดงโชว์มายากลระดับโลกเลยนะคะแนว Street Magic ของคุณ Serial Takayama แต่ตอนนี้นะคะแอรินแล้วก็ทีมลูกค้า Blue Member เนี่ยขอแอบไปชมโชว์ก่อนแล้วกันนะคะลูกค้า Blue Member กลุ่มนี้ค่ะได้ร่วมเข้าชิงโชคดูหนัง 50% ที่ Emprive หรือ SF ระหว่างวันที่15กุมภาถึง15มีนาผู้โชคดีก็จะได้มาชม Serial Live in ฮ่องกงกับเราครั้งนี้นะคะตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกแล้วก็ Amazing มากๆค่ะมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงตลอดเวลาห้ามกระพริบตาเด็ดขาดขอบคุณ D-Tag นะคะที่ให้โอกาสเราได้ร่วม
นทริปสนุกสนุก Exclusive มากๆประทับใจมากครับอยากให้ D-TAC จัดทริปแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับแต่จริงๆแล้วนะคะคุณซิริโอทาคายาม่าก็กำลังจะเปิดโชว์ที่กรุงเทพเหมือนกันนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ใครสนใจนะคะก็หาซื้อบัตรกันได้ค่ะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า D-TAC และ Happy สำหรับการซื้อตั๋วชมซิริโอไลฟ์ในแบงคอกรับส่วนลดทันทีสูงสุด 15% ลูกค้า Blue Member รับส่วนลด 15% ลูกค้า D-TAC Reward Extra และ D-TAC Reward รับส่วนลด 10% ตั้งแต่15มีนาคมถึง19มิถุนายน2559ขอขอบคุณรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ติดตามชมข่าวสารของ Viewfinder Dreamlist ได้ที่ Facebook Viewfinder Thailand YouTube Viewfinder Thailand ปลาเยอะมากมากเมื่อกี้การเป็นการดำน้ำสกูบ้าแบบไม่เกิน5เมตรอะดำตื้นมากมากเพราะตรงตื้นนี่จะสวยครับมันจะเป็นหน้าผาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะเว้าเข้าไปช่วงแรกเนี่ยเราก็ดำผ่านตรงล่องข้างใต้หน้าผาเนี่ยเราจะเห็นแสง2เฉดแสงมืดกับแสงสว่างก็เป็นภาพที่สวยมากมากมาถ่ายรูปสวยแล้วพอมาถึงข้างหน้าปากถ้ำเลยเนี่ยมันจะเป็นช่องครับช่องที่น้ำไหลออกมาจากข้างในเนี่ยตรงนั้นนี่เป็นไฮไลท์เลยถ้ามาดำน้ำเนี่ยเก็บอากาศไว้ดำตรงนั้นอย่างเดียวก็พอไปดำตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยฝูงปลาเนี่ยฝูงปลาเหมือนฝูงปลาชิงช้างเหมือนปลาไส้ตันอะไรเงี้ยเป็นปลาตัวเล็กๆอ่ะปลาตะปักอะไรเงี้ยจะว่ายวนเป็นฟิชบอลประมาณเป็นหมื่นๆตัวเราก็ว่ายวนเล่นอยู่กับเขาเนี่ยสวยมากๆแล้วตรงปากทางออกมีไฮไลท์อีกก็คือเป็นซอฟต์คอรัลเป็นกอเป็นสีส้มสีเหลืองเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยเป็นต้นเล็กๆอนาคตจะสวยมากๆครับเพราะว่าซอฟต์คอรัลเนี่ยมันจะขึ้นตรงที่น้ำเนี่ยเป็นกระแสน้ำไหลเข้าออกตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีน้ำไหลเข้าออกตลอดเวลาเพราะว่ามันจะไหลเข้าไปในรังกุ้งข้างในฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสวยไฮไลท์แล้วมีเขาทำเป็นไม้ไผ่กั้นอะไรไว้ไม่รู้ข้างในอ่ะก็มีปลาเหมือนปลาตัวน้ำตาลเป็นฝูงเหมือนกันก็ว่ายวนอยู่ตรงนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์นะถ้าเผื่อใครมาเกาะหัวใจมรกตแล้วก็มาดำน้ำตรงนี้สวยเลยครับแล้วถ้าเผื่อว่าเดี๋ยวน้ำลงเราจะเข้าไปในรังกุ้งข้างในแต่ตอนนี้เขาบอกมีหนึ่งเกาะที่ต้องไปสำรวจก็คือเกาะเกือกม้า Horseshoe ไปกันดีกว่าการเดินทางเพื่อตามหาความงดงามของท้องทะเลอันดามันเหนือยังดำเนินต่อไปนะครับสู่เกาะเกือกม้าหรือเกาะ Horseshoe ที่เรียกกันว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความอันซีนมากๆครับสุดยอดครับเกาะฮอสชูหรือเกาะเกือกม้ารู้แล้วว่าทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่าลักษณะของอ่าวเนี่ยเหมือนเกือกม้าเลยเป็นตัวยูอย่างเงี้ยครับแล้วเข้ามาเนี่ยน้ำก็จากลึกเนี่ยก็ขึ้นมาตื้นเลยเนี่ยเขาบอกว่าอ่าวนี้เนี่ยเคยใช้ในการเก็บสัมปทานรังนกนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็แปลงอนามันเขาก็ทำสัมปทานในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวด้วยสุดยอดจริงๆเห็นสีน้ำสวยๆแบบนี้ที่อ่าวฮอสชูเนี่ยผมว่าต้องกระโดดน้ำแล้วครับโดดน้ำเล่นซะหน่อยแล้วเดี๋ยวดำน้ำแบบ snorkeling สำรวจบริเวณนี้ดูครับสุดยอดอ่ะเกาะนี เกาะฮอสชูแห่งนี้นะครับผมว่าอ่าวตรงนี้สวยงามมากๆเลย1คือน้ำทะเลเนี่ยสีเนี่ยจะสวยมากๆจะเป็นสีที่ตัดกันระหว่างน้ำตื้นแล้วมันจะเป็นคล้ายๆสโลปลงไปลึกตรงโน้นนะฮะการนั่งมองจากตรงนี้มันเป็นภาพที่สวยงาม2ก็คือมีภูเขาหินปูนเนี่ยโอบล้อมเราอยู่แบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเกาะนี้เนี่ยเขาใช้เป็นที่ในการพักรังนกเพราะว่าเกาะรอบๆบริเวณนี้เนี่ยเขาให้สัมปทานในการทำรังนกนะฮะก่อนหน้านี้เป็นรัฐบาลเขาทำเองแล้วเขาก็เก็บรังนกมาไว้ที่เกาะนี้เพื่อส่งเข้าไปในเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยทางแกรนด์อันดามันเนี่ยเขาได้ไปสัมปทานรังนกแทนแล้วก็
เตรียมตัวที่จะพัฒนาเกาะเนี้ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะครับเราอาจจะมีที่พักเป็นลักษณะคล้ายๆเต็นท์ที่เกาะตาฟุกเนี่ยบนเกาะฮอสชูด้วยเตรียมตัวไว้เลยฮะมันจะต้องเจ๋งมากๆครับเพราะว่ามันส่วนตัวอยากลงไปดำน้ำแบบ snorkeling ก็ลงได้ตลอด24ชั่วโมงครับและที่สำคัญคือว่าเกาะนี้มันเป็นเกาะที่ปิดแบบนี้หน้ามรสุมเราก็สามารถมาเที่ยวได้ครับผมชอบพม่าอย่างนึงครับเกาะทุกเกาะที่นี่มันจะมีความดิบครับความดิบคือว่ามันอันทัชจริงๆไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินพลุกพล่านนะครับก็คือจะมีแต่เรือของแกรนด์อันดามันเท่านั้นที่พานักท่องเที่ยวมาฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาแบบนี้มันคือส่วนตัวเอาล่ะช่วงเวลาน้ำเริ่มจะลงนะฮะลงมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ลงไปค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปที่เกาะหัวใจมรกตครับเดี๋ยวเราจะพายเรือคายักครับพายเรือ2ลำนี้เข้าไปในถ้ำที่เราดำน้ำเข้าไปเมื่อเช้าแล้วก็ไปสัมผัสความสวยงามบริเวณเกาะหัวใจมรกตซึ่งเป็นไฮไลท์ของบริเวณนี้ครับสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าติดตามชมข่าวสารของ Viewfinder Dreamlist ได้ที่ Facebook Viewfinder Thailand YouTube Viewfinder Thailand หลังจากที่น้ำลดในเวลาของช่วงบ่ายครับเราก็จะไม่รอช้าที่จะเข้ามาสำรวจเกาะหัวใจมรกตกันต่อน้ำลงครับที่ปากทางเข้าหัวใจมรกตเนี่ยน้ำลงค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราจะพายเรือคายักเข้าไปนะฮะเหมือนในฮะที่ลำนั้นเขากำลังพายเข้าไปอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพายลอดเข้าไปสำรวจลากูนทางด้านในครับว่าเป็นยังไงครับนะครับตรงปากปล่องตรงนี้แหละที่เราผมดำน้ำเมื่อเช้าเนี่ยที่มีฝูงปลาเยอะๆที่มีซอฟต์คอรัลเยอะๆเนี่ยคือตรงนี้แหละบริเวณปากปล่องตรงนี้แหละเป็นจุดดำน้ำที่ดีมากๆถ้าเผื่อใครมาเนี่ยสโนว์คลิ่งก็ได้หรือจะเป็นสกูบาไดวิ่งเข้าไปดูบริเวณตรงนี้สวยงามครับสวยงามเลยใช่ได้เดี๋ยวจะพายเรือเข้าไปสำรวจข้างในครับว่าเป็นยังไงไปกันครับและตอนนี้ครับเราก็มาเริ่มต้นกับภารกิจใหม่เอี่ยมแกะกล่องกันเลยนั่นก็คือการพายเรือเข้าไปสำรวจบริเวณด้านในของเกาะหัวใจมรกตชมความงดงามกันนะครับวู้เมื่อเช้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยน้ำถึงตรงนี้เลยเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยน้ำถึงบนนี้เลยเมื่อเช้าน้ำถึงตรงนี้เลยโอ้นี่ครับยังเห็นฝูงปลาอยู่เลยฝูงปลายังมีอยู่เลยเต็มเลยสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมผมชอบมากๆเลยอ่ะเข้ามาข้างในหัวใจมรกตเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งครับเพราะเราจะห้อมล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนนะฮะที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสีน้ำครับสีน้ำเนี่ยเป็นสีน้ำที่เป็นเฉดครับตรงนี้จะเป็นน้ำเงินเข้มแล้วก็ไล่มาเป็นแนวปะการังแล้วก็เป็นสีออกฟ้าๆอ่อนๆเขียวๆนิดๆเนี่ยนะฮะมันเป็นเฉดของความตื้นแล้วก็ลงไปลึกแบบนี้ตรงนี้ข้างในนี่ลึกมากเลยก็เลยเป็นสีน้ำเงินเข้มผมว่ามันเจ๋งดีอ่ะแล้วดูนะครับปะการังสมบูรณ์มากๆครับมีดอกไม้ทะเลครับแล้วเราก็นั่งอยู่บนนี้เราสามารถเห็นปลาการ์ตูนได้เลยครับปลาการ์ตูนได้เลยสมบูรณ์มากๆครับถ้าเผื่อเราเอาหน้ากากมาสโนว์คลิ่งในนี้ก็ได้นะครับเหมือนที่คนอื่นก็ทำกันแต่ว่าผมจะพายเรือสำรวจก่อนนะครับไปดูด้านในดีกว่าWe'll be right back.
ันนี้สวยงามมากๆครับเป็นชะง่อนหินนะฮะชะง่อนหินเป็นแหลมๆแหลมๆขึ้นไปนะครับอาจจะโดนผ่านน้ำผ่านลมผ่านการเวลาจนเราจะเห็นเป็นรูปทรงของหินที่สวยงามแบบนี้นะครับสุดยอดเลยตรงนี้เราสามารถเห็นหอยมือเสือแบบเพิ่งจะแบบตัวเล็กๆนะฮะเพิ่งเริ่มเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยครับนี่คือหอยมือเสือเขาจะแทรกตัวอยู่ในร่องหินก่อนแล้วพอโตขึ้นเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับเห็นเลยมีลูกหลายตัวมากๆระบบนิเวศค่อนข้างดีนะครับในนี้อุดมสมบูรณ์หากคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาที่นี่นี่คืออีกหนึ่งรูปแบบที่คุณผู้ชมห้ามพลาดครับหลังจากที่เราได้ไปสัมผัสความอันซีนของเกาะหัวใจมรกตกันแล้วนะครับเราก็ไม่พลาดกับการเดินทางมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณเกาะตาฟุกแห่งนี้กันครับเมื่อกี้เราก็ได้สำรวจเกาะหัวใจมรกตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งดำน้ำแบบสกูบ้าทางด้านหน้านะครับแล้วก็มุดเข้าไปดูทางด้านในตรงปากถ้ำเนี่ยปลาเยอะจริงๆอย่างที่เห็นกันในตอนเช้าแล้วเราก็ได้พายเรือคายักล่องเข้าไปดูข้างในเห็นสีน้ำที่มันเปลี่ยนสีนะฮะจากตื้นเป็นลึกแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ผมว่าเกาะหัวใจมรกตเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันบริเวณอันดามันเหนือได้เลยถ้าเผื่อใครที่อยากจะมานะครับผมแนะนำให้มากับแกรนด์อันดามันครับเราไปสำรวจได้ครับมาถึงเกาะตาฟุกก่อนนะครับแล้วก็ไปดำน้ำที่เกาะย่านเชือกตื่นมาอีกวันนึงนี่นะครับเราไปเกาะหัวใจมรกตแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยเกาะเกือกม้าหรือฮอสชูผมคิดว่าทริปนี้เป็นทริปที่สมบูรณ์แบบมากๆเราจะได้สัมผัสทะเลที่สวยงามนะครับปะการังที่สวยแล้วก็หมดวันอย่างมีคุณภาพพรุ่งนี้เช้าเราตื่นขึ้นมากลับฝั่งครับกลับบ้านเราดีกว่าทำแบบผมก็ได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังผมว่าเดี๋ยวผมจะไปหามุมสวยๆนะครับแล้วก็นั่งชื่นชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินวันสุดท้ายที่ประเทศเมียนมาก่อนจะกลับบ้านครับและนี่แหละครับคือความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินบริเวณเกาะตาฟุกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ที่เกาะตาฟุกนี่มันสุดยอดครับเสียงคลื่นลมทะเลเบาๆนะครับแล้วก็น้ำทะเลที่ใสแบบเหมือนสระว่ายน้ำอันยิ่งใหญ่ของเรานะครับไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวนะครับสุดยอดอ่ะบรรยากาศแบบนี้ทำให้ผมหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านครับเป็นหนังสือที่ผมได้ทำการศึกษามาพักหนึ่งแล้วเพราะว่าทริปต่อไปของ Viewfinder Dream List ของเราเนี่ยเราจะเดินทางไปที่เนปาลครับผมมีความฝันว่าผมอยากจะขึ้นไปเหยียบหลังคาโลกขึ้นไปบนเทือกเขาที่เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นมือสมัครเล่นของเราเนี่ยเราอาจจะไต่ขึ้นไปบนยอดเอเวอเรสต์หรือยอดเขาอื่นๆเนี่ยยังไม่ไหวฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มพิสูจน์ตัวเองครับไปเดินเทรคกิ้งไฮกิ้งในระดับความสูงที่เหนือ 3,000 เมตรขึ้นไปก่อนผมก็เลยเลือกเส้นทางนึงครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่ายอดแอนนาเพอร์นาหรือหลายๆคนที่เป็นคนไทยเนี่ยบอกว่าอันนาปูรณะยอดเขาอันนาปูรณะเนี่ยมันเป็นดินแดนครับซึ่งเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเส้นทางการเดินเทรคกิ้งเดินเที่ยวเนี่ยอยู่หลายเส้นทางด้วยกันแต่เราเลือกเส้นทางหนึ่งที่มีชื่อว่า ABC หรือ Annapurna Base Camp นะครับจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยเราจะเดินไปให้ถึงเบสแคมป์ที่ความสูง 4,000 เมตรเราจะไปเดินเหยียบหลังคาโลกกันอยู่เป็นเวลา13วันผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าใจผมมาไปถึงแล้วโดยเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษถึง2คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือน้องแป้งโกะนะฮะแล้วก็น้องนิวชัยพลนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเรา3คนเนี่ยจะเดินไปถึงเบสแคมป์ได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่า2ข้างทางเนี่ยสวยงามไม่ต้องพูดถึงครับแต่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจกว่านะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยข้อดีของการมาอยู่ทะเลเนี่ยผมชอบอย่างนึงครับคือเราไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรมากมายครับเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาไปอาบน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ลงไปเล่นน้ำทะเลได้ฮะเรามีสระว่ายน้ำมันยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเราก็ไปทำความสะอาดร่างกายในน้ำทะเลก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปดำน้ำเลยเอาละ
ไปเสพธรรมชาติให้อิ่มกันเลยครับวันนี้วันสุดท้ายแต่ไม่อยากจะกลับเลยเพราะว่าตื่นมาเห็นทะเลที่สวยงามแบบนี้ชายหาดที่ไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หาได้ยากมากในบ้านเราครับแล้วก็เกาะบริเวณพม่าเนี่ยผมว่าจะได้ในเรื่องของความดิบและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์มากๆนะครับอย่างเกาะฮอร์ชูหรือว่าเกาะหัวใจมรกตเนี่ยก็เป็นไฮไลท์ครับแล้วก็แนวปะการังที่สมบูรณ์มากๆนะครับก็แนะนำครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Grand Andaman Travel นะครับที่พาเราเข้ามาที่ประเทศพม่าได้นะครับพาเรามาเที่ยวยังเกาะต่างๆนะฮะที่เป็นเกาะที่ไม่มีใครได้มาง่ายๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับแล้วที่สำคัญครับเรามีรางวัลพิเศษนะครับให้คุณมาพักแรมบนเกาะตาฟุกแบบที่ผมมาแบบนี้ได้ไปดำน้ำนะครับที่เกาะย่านเชือกที่เกาะฮอร์สชูเข้าไปในหัวใจมรกตแบบที่ผมทำนะครับเพียงแต่ว่าคุณเล่นเกมใน Facebook Fanpage ของ Viewfinder Thailand นะครับถ่ายรูปตัวเองกับทะเลแล้วบอกมาครับอธิบายมาว่าทำไมคุณถึงผูกพันและคุณถึงรักทะเลและคุณถึงอยากมาเที่ยวกับเราเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณรถยนต์อิซูซุนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีแล้วก็ต้องขอขอบคุณอุปกรณ์ถ่ายใต้น้ำจากทีมงานโลกโสภาครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเหยียบหลังคาโลกครับรับรองว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนบนเทือกเขาหิมาลัยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาถึงจุดที่เป็นเขตของอันนาปูรณะคอนเซอร์เวชันแอเรียแล้วนะครับสวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งเดียวและแห่งแรกของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีระบบผลิตไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองแสดงให้เห็นว่ากฟผ.ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนานะครับหน้าที่ของเขาก็เปรียบเสมือนกับแบตเตอรี่สำรองให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับก็ทำหน้าที่ได้2 อย่างนะครับเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอีกหน้าที่หนึ่งเป็นเสมือนเครื่องปั๊มน้ำนะครับโดยปล่อยน้ำจากอ่างพักน้ำบนเขายะเที่ยงผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็จะได้พลังงานไฟฟ้าออกมาช่วงเวลากลางคืนนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงจะเหลือพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระบบเราก็เอาพลังงานไฟฟ้าตรงนั้นนะครับมาจ่ายให้กับเครื่องปั๊มน้ำขึ้นเก็บไปพักไว้บนอ่างเก็บน้ำเขายะเที่ยงอีกครั้งนึงครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ได้สูญเสียน้ำไปไหนเลยครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่เที่ยงชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าลำตะคองที่กฟผ.มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นป่าแห่งนี้ครับโรงไฟฟ้าลำตะคองได้ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันดูแลและพัฒนาพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งโดยการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกป่าและสนับสนุนกล้าไม้ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญนอกจากได้เที่ยวแล้วยังถือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทางนึงนะครับนับเป็นการท่องเที่ยวที่คุ้มค่ารอบด้านอย่างแท้จริงหลังจากที่กฟผ.และชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาผืนป่าแห่งนี้แล้วธรรมชาติก็กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าโรงไฟฟ้าก็สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยสนับสนุนโดยโลกโสภา